สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเสาร์นี้พามาเก็บข้าวโพดค่ะเก็บรอบสุดท้ายแล้วแหละเก็บให้หมดเลยค่ะรอบนี้สวัสดีครับเก็บหมดเลยครับรอบเพิ่นก็สั่งไปแน่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ยังบ่ทันหมดเนาะค่ะครูเพิ่นกินเพิ่นว่าอู้หวานคักก็ไปขายเลี้ยงสิพาพี่น้องไปขายเลยแต่ฝนบ่ตกแม่นค่ะอันนี้เป็นซุปเปอร์เด้อค่ะซุปเปอร์สีเหลืองเก็บหมดเลยมื้อนี้ใครท่านก็ท่านบ่ท่านก็บ่ได้กินเด้อพี่น้องฟักใหญ่ค่ะพี่น้องใหญ่หวานแม่นแซ่บแต่ละตีด้วยลูกค้าแม่นค่ะกินเพิ่นก็ว่าหวานเนาะค่ะข้าวโพดยังมาหวานแต่พี่น้องมันบ่คือข้าวโพดคนอื่นมันมันหวานเหรอมันอ่อนน้ำเนื้อเพิ่นสิบ่หนาเนาะเพิ่นเลยถามเจ๋ยอยู่แซ่บบ่แซ่บเจ๋ยว่าแซ่บได้ล่ะโอ้เจ๋ยว่าเหรอแม่นบ่แม่นหวานหวานสมคำล่ำลือให้เบิ่งขอเบิ่งฟักใหญ่ๆข้างนั้นเนี่ยพูนต้นอาจะพูนอ่ะฟังพี่น้องฟักมั้ยค่ะเฮ้ยฟักเลยใหญ่มากต้องไหวบ่ได้หนูหนูค่ะหนูกินแบบว่าหนูขึ้นแทะได้ต้นข้าวโพดเลยเด้อค่ะพี่น้องตอนแรกระวังกานแต่ตอนนี้เป็นหนูแล้วค่ะกาบ่ปานใดฟักพี่น้องใหญ่ใหญ่ค่ะอันนี้เราขายตามบ้านนี่สี่ฟัก40นะคะพี่น้องฟักละ5บาทง่ายๆงามเลยค่ะแต่ว่าค่ะเพิ่นต้มขายบางเจ้าก็2ฟักกี่เนาะแม่น2ฟักกี่3ฟักกี่จังซี่นะคะสองเถียว40คือสิหลายอยู่ดอกนี้ขายวนไปค่ะพี่น้องอันนี้จะได้เริ่มเห็ดไหมนี่ล่าค่ะพี่ขันเม้นเห็ดก็ต้องเห็ดทั้งเทิงเนาะค่ะเห็ดทั้งโซนเพราะว่าน้ำสิท่วมน้ำท่วมกับบ่ได้ที่ท่านข้าวโพดฮักเอาฮักเอาเลยนักเด้อนี่บ่แม่นบ่นักอันฟักที่เพิ่นบ่สมประกอบแน่ก็สิกันเอาต้มกินเองนะคะพี่น้องแต่ว่าก็แซ่บแซ่บหวานคือเก่าค่ะก็สิมีตำนี้นิดหน่อยนะคะก็เลือกก็บ่ได้ขายเลือกออกมีเขียงใส่บ่มาห่อแล้วมีเขียงให้ได้เอาไปเทไว้บ้านก่อนแล้วก็กลับมาใหม่ไอ้บ่หมดสิกลับลงมาได้บ่ฮู้นี่ทํามานี่นี่ก็สิได้หลายบาทอยู่ว่าโอ้ลมพัดข้าวโพดฮักเลยตัวนี้เมื่อคืนฝนตกแล้วค่ะพี่น้องอยู่บ้านโปรยโปรยตกมีตั้งแต่ลมโอ้ยลมแห้งก็ฝนนะคะลมพัดไปเมื่อบ่มีน้ำฝนเลยต้องฟักข้าวโพดพี่น้องใหญ่ขนาดยังยินแต่เสียงฮักพี่น้องได้2เข่งแล้วค่ะอู้2เข่งพุ่นๆเลยเดี๋ยวประกันมาอ
ตกใจเบื่อจะฟักนี่สองไม่ฟังเสียงหักข้าวโพดที่ไหนหนักแล้วยังเห็ดเมื่อใดก็ได้เห็ดให้เบิ่งแล้วค่ะพี่น้องงานหลายงานหลายอ่ะสิเพิ่มจังนั้นเฮาก็เห็ดหน้าต่อแม่นดูทูวานเขาอย่างใกล้เขามาแล้วค่ะพี่น้องทําดินให้เป็นเงินบ่แม่นบ่แม่นว่าสิวานได้แต่เขาสิไปหมดคันเฮามันปานนั้นยังบ่มีน้ําเขาอยู่เนาะมันปานนี้มันมีน้ําเขาอยู่เฮ็ดเบิดสิอย่างอะไรโหลดมีกินมีกินเอ้าหามมันหนักไปเฮาก็สิไปขัดใส่ถุงค่ะพี่น้องกลับมาจากหากินหาหยาบแล้วค่ะจังสิได้มาขัดมาขายมาขัดไปขายค่ะแล้วก็ตุ่มเจ้าก็นี่กล้าบ่ทันได้กินพ่อฝากบอกก็เลยบอกตั้งแต่ตุ่มมาจักได้ซิมน้ำเบาสวีทอยู่หัวหวานแห้งแล้วก็กับบ่ได้อันนี้บ่ได้กินอีกเลยแต่ว่าหมูหลุมกินที่โผดค่ะที่ว่างๆนี่ก็ตัดไปให้งัวแล้วเด้อค่ะทีที่ฮักแล้วนี่หนูกินหนูขึ้นกินพี่น้องมันก็หูคือกันได้ว่าตัวใดตรงตัวใดหวานอันนี้แมงมันเป็นแมงแล้วมันเทะมันแผลบ่ฮักบ่ได้เสร็จแล้วค่ะพี่น้องได้4เข่งเต็มๆเลยเด้อค่ะนี่3เข่ง4เข่งค่ะพี่น้องนี่ฮู้นหมดรอบนี้เด้อค่ะมาตรอบแล้วพุ่งพี่น้องดอกอันนี้งามงามขนลงมาขนเลยเด้อค่ะนี่สีเข่งง่ายๆเลยค่ะเตรียมพร้อมไว้ถ้าขายเนาะค่ะต้นแรงเนาะค่ะเอาขายต้นแรงเนาะค่ะพี่น้องช่วงเสาร์ช่วงกลางเว้นเขาก็จะไปเห็นงานเหตุการณ์ก่อนค่ะข้าวโพดของเฮาฝักง่ายๆงามๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับบายไปหาขายพักก่อนวันนี้ข้าวโพดหมดแล้วค่ะรอหมดเรียบร้อยรอไม่กับพุ่นละอีก 2-3 เดือนนะคะไปไอ้